เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึก Eminem Air ประจำวันศุกร์ที่8มิถุนายน2561ครับผลงานของทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีมุมแดงยอดขุนพลออุดรหรือว่าสิงห์มนัสศักดิ์นะครับเจอกับน้ำเงินขาวสนิทสอเดชพันธ์112ปอนด์นะครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าขาวสนิทครับแต่ว่าดำเมี่ยมเลยนะครับผิวพันธ์ครับให้ได้ดูกันในยกที่2นะครับตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้ายอดขุนพลนะครับต่อ 5-4 ครับซ้ายทั้งแถบเจอกับขวาทั้งแถบรูปร่างนี้ปาดหัวตัวเท่าเลยครับดูยอดขุนพลจะใหญ่กว่าเล็กๆด้วยซ้ำไปดูมุมนี้ฮะดูเหลื่อมกว่าเล็กน้อยประมาณ1นิ้วครับไม่มากมายนะแถมมียางหนาด้วยครับยอดขุนพลครับซ้ายจัดๆนะครับยอดก็เก็บได้ 320,000 กว่าบาทนะครับสำหรับศึก Eminent Air ครับจัดให้เข้าที่เข้าทางหน่อยครับอาจจะไปถีบโดนกระจับแล้วมันไปอะไรอาจจะเข้าวินนะครับถ้าเกิดอะไรมีแลบออกมานี่ไปโดนอีกรอบนึงนี่มีโอกาสแตกสูงนะครับไข่แตกนี่ยุ่งเลยครับพยายามโต้ด้วยสายจัดๆนะครับยอดขุนพลครับเอาละครับสับขาไปก่อนหนักทั้งคู่ครับพี่น้องแฟนมวยครับเพราะฉะนั้นนี่อย่ากระพริบตาครับคือเป็นมวยที่มีอาวุธหนักครับพยายามติดเบรกด้วยการถีบแล้วเตะซ้ายเตะซ้ายครับเตะไปยังถีบได้ครับเท้าเร็วมากครับยอดขุนพลจังหวะเมื่อสักครู่ค่อนข้างจะระวังตัวกันพอสมควรครับคือต่างคนก็ต่างมีลูกหนักครับประมาทไม่ได้ครับมวยไทยครับอาวุธมันมาหลากหลายทางครับคือบางทีนักมวยกำปั้นหนักพอไปชกมวยสากลบางทีก็ต่อยคู่ต่อสู้ไม่ล่วงนะครับเพราะว่าคือมวยสากลเขาก็ต้องระวังหมัดกันอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเป็นมวยไทยเนี่ยหนักนิดหนักหน่อยแต่ว่าอาวุธมันมาหลากหลายทางครับไม่รู้จะป้องกันตรงไหนครับสบโอกาสที่มวยกำปั้นในระดับหนึ่งที่พอหนักพอสมควรนี่ก็จิ้มคู่ต่อสู้ได้ครับหาจุดสลบต่อยได้ครับไม่รู้จะมาแข้งหรือมาอย่างอื่นเตะซ้ายครับโอ้โหเต็มชายโครงครับแข้งนี้เอาคืนครับขวาเกี่ยวแล้วฟันศอกขวาครับยืนนิ่งมวยยืนนิ่งมากนะครับยอดขุนพลเตะขวาครับขาสนิทชิงจังหวะกันออกครับขวากับซ้ายอยู่ฝั่งเดียวกันครับถ้าเกิดใจตรงกันก็นี่แหละครับแข้งปะทะกันกลางอากาศแต่ถ้าเกิดเตะหลุดหมดยกก่อนถ้าเกิดเตะหลุดยังไงก็โดนลงโทษครับเตะหลุดปั๊บนี่คู่ต่อสู้นี่พร้อมที่จะกระหน่ำเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่ามันทางนี้มันแมตต์แล้วเตะเจ็บด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเตะไม่สูงแล้วครับยกที่3ครับเตะขวาสูงครับถ้าเกิดมั่นใจว่าสืบเท้าเข้าลึกพอก็ต้องเตะสูงได้ถ้าเกิดกล้ากลัวๆนี่ไปเตะสูงนี่คู่ต่อสู้ดึงนิดเดียวครับเดินเข้าหานะครับขาวสนิทฮุกเจอดักแทงข่าวซ้ายท้าดวลชวนแรกแล้วนะครับเนี่ยครับเตะขวาหมัดขวาครับแทงข่าวซ้ายยอดขุนพลตีเข่าครับดูในใครจะดื้อกว่ากันครับดูในนี่ขาวสนิทดูดื้อกว่าครับกรรมการแยกครับขยับนะครับเตะขวาครับซ้ายโต้เกมบีบเร็วเลยนะครับขาวสนิทถีบไปก่อนครับฮุกขวาเนี่ยครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาครับกาดทั้งคู่ไม่ตกครับคือฝั่งหมัดที่ตัวเองถนัดนะครับไม่ตกแน่นอนครับเนี่ยครับยกซ้ายขึ้นมาบังขวาของขาวสนิทครับทางด้านของเจ้ายอดขุนพลกำปั้นขวาเอาโดนจนได้ครับโอ้โหนี่ขนาดมือซ้าย
กาดไม่ตกเลยนะครับแต่ว่าแกไม่ได้ฮุกนะครับแกหมัดตรงนะครับโอ้โหหมัดตรงครับเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งครับเรียบร้อยครับโอ้โหก็บอกแล้วโอ้โดนแบบโอ้ยดีนะแข้งขวานี่ไม่โดนอ่ะเอาขวาดูฮะหมัดนี่ล่วงไปแล้วครับถ้าเกิดล่วงช้ากว่านี้โดนแข้งอีกแน่นอนครับโอ้จบเร็วเหลือเกินครับขาวเสศเดชพันธ์ครับต่อยพากาดเลยนะครับนี่สารวัตรเชษก็มีความสุขแล้วครับยินดีกับผู้ชนะครับผู้แพ้ก็นอนเปรสิครับ